Discount. 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 Dollar. Dollar. That's it. Yeah. Okay. No. 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 Tadi cakap di mana? Sreyodayini Sisushanako mala matinalini dala Vikatana dinakara rupa Sisushanako mala matinalini dala Vikatana dinakara rupa Bang แบ่งพจน์คือจำนวนนะฮะเอกพจน์กับพหูพจน์คือ 2 ภาคนะมีขั้นหนึ่งก็คือเอกพจน์ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปก็จะเป็นพหูพจน์นะฮะแต่ถ้าเป็นคำสันสกฤตเมื่อไหร่สันสกฤตจะแบ่งจำนวนพจน์เป็น 3 เอกพจน์ทวิพจน์ดูอัลนี่นะฮะแล้วก็พหูพจน์หมายความว่า 1 คือเอกพจน์ 2 คือทวิพจน์ตั้งแต่ 3 ขึ้นไปเป็นพหูพจน์ เพราะฉะนั้นถ้าจะหันคำเนี่ยเช่นคำว่าปุริโสปุริสาบุรุษเนี่ยนะปุริโสปุริสาบุรุษบาลีเป็นปุริโสปุริสาบุริโสแปลว่าอันว่าชายคนเดียวปุริสาอันว่าชายทั้งหลายชายหลายคนแต่ถ่าเป็นสันสกฤตเมื่อไหร่สับเดิมก็คือปุรุษะพอปลาเราสระอุรอเรือสระสระอุเดี๋ยวต้นทีพอปลาสระอุรอเรือสระอุสระศรีปุรุษ ที่เรามาใช้เป็นปุรุษในภาษาไทยเราเนี่ยบาลีเป็นปุริสะสันสกฤตเป็นปุรุษะปุรุษะก็จะผันคำเป็นปุรุษัสปุรุษาวปุรุษาสปุรุษัสอันว่าบุรุษหนึ่งคนปุรุษาวอันว่าบุรุษสองคนปุรุษาอันว่าบุรุษหลายคนเห็นไหมแล้วก็จะผันเป็นกรรมลงมาปุรุษัมปุรุษาปุรุษานปุรุษเสนาปุรุษาพยามปุรุษัยไหม นั่นแหละผันไปเรื่อยๆจากคำปุรุเซปุรุโสปุเรสุอะไรเงี้ยเป็นต้นที่หลายคำแต่อย่างคำว่าเทวดาคำเดียวเนี่ยเดวะเนี่ยนะสระเอตอทหารวอแหวนเนี่ยก็ออกเป็นบ้านเราออกจะเป็นเทวะแต่อินเดียจริงออกจะเป็นเดวะก็จะผันคำเป็นเดวัสเดวเดวัสเดวัมเดวเดวานเดวีนะเดวะพยามเดวัสเดวายะเดวะพยามเดวีพยัสเดวัสยะเดวยุสเดวานาอะไรเงี้ย ประมาณคำเดียวเนี่ยคำว่าเทวะคำเดียวจะเอาไปใช้คำหน้าที่อะไรในประโยคจะเป็นประธานเป็นกรรมเป็นออกสถานที่ก็จะผันได้อีกประมาณ 3 8 24 24 คำนี่เป็นต้นนะฮะคำกริยาตัวเดียวนะครับเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเป็นจระธาตุเนี่ยมาบัลลังก์ไปเนี่ยนะจระธาตุไปตัวเดียวเนี่ยถ้าจะบอกว่าฉันไปท่านไปเขาไปทำไงจระธาตุ ก็มาใส่ปัจจัยของเขาไปจากจอจานรอเรือมีจุดเราอ่านว่าเจอก็คือถ้าเทียบกับโรมันก็คือตัว C ตัว A ตัว R นี่นะเจอแล้วก็ใส่ปัจจัยสระอะลงไปที่รอเรือก็จะเป็นจระใช่ไหมฮะจะเป็นตัว C ตัว A ตัว R ตัวเอจระแล้วก็ไปใส่วิภัตติกริยาเพื่อจะบอกหน้าที่ว่ามันเป็นปัจจุบันกาลนะปัจจุบันกาลก็จะมีพวก มีอยู่อย่างนี้ครับติตัสอันติสามพจน์อ่ะติเอกพจน์
ตัสทวีพจน์อันติพหุพจน์อันติตัสอันติสิทัสถามิวัสมัตอันนี้แต่งชุดแรกนะบุรุษที่สามเป็นติบุรุษที่สองเป็นสิบุรุษที่หนึ่งเป็นมิคุณเหนียวมิเนื้อก็จะเป็นจรติจรตัสจรันติจรสิจรทัสจรทะจรามิจราวัสจรามัสเพราะนั้นถ้าเราจรามิเนี่ยข้าพเจ้าเป็นมิพวกเหมือนข้าพเจ้ากำลังจะไปใช่ไหมจรสิด้วยท่านกำลังจะไปถ้าเป็นจรติเขาไปใช่ไหมมันก็จะผ่านไปอย่างเงี้ยอันนี้แค่ปัจจุบันการสนุกสนุกว่าไปเรื่อยนะสันสกฤตนะครับจริงบทสวดต่างๆเนี่ยเขาเก็บเสียงเนื่องจากเขาเก็บเสียงไว้ได้เยอะนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเสียงที่ไพเราะเวลาสวดคำสันสกฤตถ้าบาลีเราเนี่ยเราสวดมันก็จะเป็นภาษาที่ไอรอเรือบางอย่างก็หายไปนะขนาดบาลียังเพราะขนาดนี้เลยสันสกฤตยังเพราะขนาดไหนใช่ไหมแม้แต่เพลงอินดีก็ยังเพราะนะนะฮิโตดิงเกDorengke dambakan Bina syatina Dorengke Shoji do siki Saya kata Nilega kalike tale Saratika pyaru pare Nilega kalike taleRatika Vyarupale Jaise Hichakami Ati Hai Supahe Jaise Hichamutale La 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 Nataya Kappani Balkan Se Milkan Sakangi Yohor Chare Nilega Gani Ketale Taratika Vyamutale Ampat Bapak Ibu Jom Bapak Ibu Kasih benar Ibu Konma เดี๋ยวเอาไว้ระยะทางยาวๆจะให้เสียวนาฏมาร้องให้ฟังนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็หลังจากที่เราทำพิธีชมสถานที่สารนาฏเสร็จแต่ช่วงบ่ายนี้มีเวลากันยาวหน่อยนะมาทำความคุ้นเคยกันเพิ่มเติมบางทีก็คุ้นเคยกันมากแล้วล่ะนะทริปนี้กันเองกันเองง่ายๆนะครับทุกท่านเป็นญาติธรรมกันมาแล้วนะครับไปดูไปเอายาแก้ปวดไปบางทีเป็นสำเนียงเลือดใสเลยไงซื้อยาแล้วแต่ว่าเขาผิดหรือเปล่าผมเนี่ยมาชีวิตแบบเดียวกันกับท่านอาจารย์พีเนี่ยแหละจบประถม6จบป .6 เข้าไปบวชอยู่ในวัดไปสอบแล้วจะเรียนมัธยมเนี่ยคุณพ่อมีอยู่2สายที่โอบล้อมเมืองนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นคำว่าวรุณกับอัศศีรวมกันแล้วก็เลยกลายเป็นวรุณศีหรือวรณศีฝรั่งเรียกว่าเบเนเรสนะแต่ว่าอินเดียก็ยังเรียกอยู่เหมือนเดิมว่าวารณศีถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าพารณศีเพราะคำว่าวอแหวนกับพอพานเนี่ยมันตัวมากเดียวกันเพราะพอมาวะวาราณสีพาราณสีนะฮะเดียวกันเรารู้จักพาราณสีนะครับก็เลยได้หันหน้ามาบวชนะครับบวชอยู่ตั้งเท่าไหร่นะ16ปี17ปีแห่งความหลังหันหน้าเข้าสู่ประตูวัดวาจากพ่อแม่จากพี่น้องมาจากบ้านนาน้องคงฟังใหญ่บวชเนนอบรมสุขสมมาผมผ่าไตรชีวิตผมนั้นไม่ใช่ใครคือลูกชายชาวนาคนจนทันทานชีวิตด้านการศึกษาจากแม่น้อยผู้ด้อยวิชามุ่งหน้าสู่สังคมคนเมืองหลวงเมืองใหญ่
ไปมุ่งหน้าไปด้วยใจอดทนอยู่วัดดาวดึงสุขล้นแม่สร้างคนแม่จนอยากใครหลวงพ่อบุตรชาวพุทธให้ความนับถือนามของหลวงพ่อเลื่องลือผู้สร้างชีวิตบัณฑิตน้อยใหญ่จนผมสอบผ่านมหาปริญญาเก้าได้ดังใจเป็นนาคหลวงล้นเกล้าชาวไทยอุ้มผ้าไตรถวายนาคบวชพระถือสัจจะในศาสนาร่ำเรียนสั่งสมวิชามหาจุฬาที่คนรู้จักพอทบเรียนจบพบข้ายิ่งนักชีวิตของผมมีหลักเกี่ยวนำด้วยกำลังใจเรียนโทต่อมหาลัยศิลปากรจบแล้วเป็นอาจารย์สอนศิลปากรมหาลัยโบราณคดีได้1ปีก็ลาไปศึกษาต่อด็อกเตอร์เอาไว้ที่ BSU อยู่อินเดียนั้นนะไปได้ด้วยน้ำพระทัยฟ้ายิ่งสยามพระองค์ดังองค์อินน้ำพระราชทานทุนให้ค้นคว้าน้อมรับด้วยกล้าวกราบสำนึกด้วยใจศรัทธาบัดนี้ผมจบกลับมาจึงขออาสารับใช้ชาติไทยเป็นอย่างนั้นนะพระคุณผู้การุณต่อชีวิตผมอีกแฟนแฟนที่มาชื่นชมห่วงมาลัยน้ำใจไม่เท่าอะไรจะปานนั่นนะผมขอกอดจิตเอาพอแล้วนะจะยาวไปไกลแล้วครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับก็มาเรียนบาลีมีหลายท่านมาถามว่าเอ๊ะบาลีเนี่ยที่อาจารย์เรียนเป็นยังไงนะบาลีประโยคนั่นประโยคนี่ประโยคหนึ่งประโยคสองประโยคสามก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในสายการศึกษาของพระสงฆ์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสายนักธรรมนะโอ้โหมีมาลัยน้ำใจขอคุณแม่เกี่ยวเพ่งคุณแม่เอี่ยวเพ่งแฟนบันแท้วันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับคุณแม่จะเดินทางด้วยกันตลอดวันนี้ฝากคุณลูกมาคุณพี่ธนพลคุณพี่เสียงดีบอกว่ายังไงอาจารย์ต้องใช้เสียงแน่ๆก็เลยมีมาลัยน้ำใจมาให้ขอบคุณเพื่อการต่อชีวิตผมไม่เอาเสียไว้เลยมันเป็นตอนแบบนั้นดูดันแล้วมีการเรียนบาลี9ชั้นเขาเรียกว่าประโยค1ประโยค2ประโยค3ถ้าชั้นที่1ผ่านก็เรียกได้ว่าประโยคที่1 2ผ่านก็ประโยคที่2ถ้าสอบผ่านประโยค3ก็คือชั้น3นะฮะเขาจะเรียกว่าเป็นปริญญาปริญญาก็ถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าพระมหาสอบได้ปริญญา3ประโยคถ้าเป็นสามเณรเขาเรียกว่าสามเณรบริยนคือมีความรู้ระดับเป็นมหาน่ะมันไม่ถือถ้าสอบต่อไปอีกนั่นแหละเอาตานี้ไม่เอาบริยน4บริยน5บริยน6สอบได้ชั้นที่6ได้รับพระราชทานยศชั้นยศจากในหลวงหรือพระชายที่เสด็จวัดพระแก้วนะฮะถ้าผู้ใดสอบบริยน9ได้ตั้งแต่เป็นสามเณรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะรับไว้ในพระราชานุเคราะห์หรือพระราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบวชพระให้ที่วัดพระแก้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็สอบได้ประเรียนแค่ประโยคตอนเป็นสามเณรปีพ.ศ.2530ปีนั้นในหลวงเราทรงประชนมายุครบ5รอบ60พอดีนะครับ
ีนี้ท่าน80แล้วก็ผ่านมาแป๊บเดียวนะ20ปีแล้วนี่เร็วเหมือนกันนะฮะก็ได้ไปบวชที่วัดพระแก้วครับไปบวชที่วัดพระแก้วการบวชเป็นนาคหลวงก็จะมีรถยนต์หลวงเคยเห็นไหมฮะรถเบนซ์สีแดงๆที่เขียนว่ารอยระดับชั้นหนึ่งก็เลยคิดว่าเอามาเรียนให้ดูแล้วกันเพราะว่าดูจำนวนคนที่มีอยู่ในประเทศไทยที่รู้สันสกฤตน้อยมากก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนที่หายากๆดีกว่ามั้ง อะไรอย่างนั้นก็เลยเลือกเส้นทางสายนี้นะครับพอมาเรียนอยู่ศิลปากรตอนนั้นยังไม่ได้ลาสิกขาครับเป็นพระครูบาอาจารย์ก็เห็นหน่วยการผู้เรียนหนังสือดีในท่านมหาเนี่ยอาจารย์โบเบงนะทุกวันนี้เนี่ยเราสึกเรียนจบแค่ไหนจะสึกไปเนี่ยแต่ก็ถามแย่ไปเลยนะฮะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความคิดว่าจะลาสิกขาก็พอดีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นสายอาจารย์ก็ท่านไปสร้างวัดอยู่ที่อเมริกาครับที่ซานฟรานซิสโกวัดพุทธานุสรณ์เมืองฟรีมอนต์ก็ยาวันแปลว่าป่าอันเป็นที่ประชุมกันของท่านพระฤาษีที่มองเห็นอยู่นี่คือซากปรักหักพังของอาคารที่พักเป็นสุติสงฆ์เป็นสถานที่ปฏิบัติของพระคุณเจ้าที่ได้มาอาศัยอยู่ลวดเหล็กอยู่ข้างบนฉะนั้นจะเป็นส่วนกว้างแล้วก็เป็นที่อยู่ของภิกษุณีเดี๋ยวเรายืนชมจุดนี้สักครู่หนึ่งเพราะว่าอยู่ในร่มอาศัยร่มเงาของสะดาวทำให้เย็นๆสบายๆมองภาพรวมทั้งหมดเลยจุดที่เราเห็นอยู่18เสียงไม่มากันเลยครับเสียงไม่น่าจุดที่เราเห็นทั้งหมดนี้จะเป็นจุดลำโพงมาใกล้ๆทำมาหน่อยบริเวณที่เรายืนอยู่จะมองเห็นองค์พระสถูปบริเวณตรงนี้มีทรงสถูปอยู่สององค์ด้วยกันก็คือสถูปองค์ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกโน้นองค์ใหญ่ชื่อว่าธรรมเมฆสถูปก็คือธรรมะบวกอิฆะธรรมะก็คือธรรมอิฆะแปลว่าผู้เห็นธรรมสถูปผู้เห็นธรรมสร้างขึ้นระลึกถึงท่านโกณฑัญญะโยมเรียกว่าธรรมเมฆสถูปเราจะไปสวดมนต์ที่โน้นต่อมาภายหลังก็มาถึงสถูปองค์ใหญ่โยมที่เห็นอยู่ส่วนสีเหลืองเป็นวัดเชนแล้วที่เป็นอาคารมีเสาหลายๆต้นเมื่อก่อนเขาขุดบูรณะแล้วมีพระพุทธรูปมีวัตถุต่างๆเขาก็ไปเก็บไว้นั่นคือพิพิธภัณฑ์โยมต่อมาก็ย้ายไปอยู่ตรงโน้นที่อาคารนอกรั้วที่ไปนู้นอันใหญ่นั่นเราจะไปชมกันส่วนสถูปอีกองค์หนึ่งหลังจากที่พุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกชื่อว่าธรรมจักรปวัตนสูตรก็มาแสดงธรรมกันที่2วันแรม5ค่ำชื่อว่าธรรมชื่ออนัตตลักขณสูตรโยมแต่ตรงนี้เรียกว่าธรรมราชิกกสถูปที่เราดูในสารคดีเมื่อวานที่บอกว่าพระราชาเจ้าเมืองได้รื้อเอาอิฐไปสร้างตลาดยมสร้างเมืองก็ตรงกลางจะมีสีเหลืองๆนั่นคือเซ็นเตอร์คือจุดศูนย์กลางก็ไปเจอพระอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคราวนี้พระราชาก็เอาไปลอยที่แม่น้ำคงคาแต่ว่าพระธาตุนั้นไม่ได้เป็นแตะไม่แต่พื้นแม่น้ำคงคาก็ได้เป็นรวมตัวอยู่บนจุฬามณีนี่คือสถูปองค์ที่2จะมีอีกองค์หนึ่งอยู่ในประเทศปากีสถานยมธรรมราที่การสถูปเนี่ยจะอยู่ที่ปากีสถานอีกองค์หนึ่งแล้วส่วนตรงนู้นเป็นกุฏิที่ประทับจำพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าที่ว่ามูลคันธกุฎีที่มีอาคารหลังใหญ่ๆส่วนที่เป็นอาคารมีหลังคานั่นคือเสาหินพระเจ้าสวงมหาราชส่วนจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญทุกท่านเดินไปเลยเดินไปชม